iPhone SE รุ่นที่3และ iPhone 13สีเขียวใหม่ที่เพิ่งเปิดตัวในงาน Apple Event Peak Performance ที่เราได้เห็นกันไปแล้วนะครับผมก็ต้องบอกก่อนว่าทั้ง2รุ่นที่เปิดตัวมาใหม่นั้นก็ยังไม่ได้แถมอะแดปเตอร์นะครับแน่นอน Apple ก็คงไม่แถมมาให้แล้วล่ะสำหรับฝั่งของ iPhone นะครับแต่ว่าในรอบนี้ครับผมนำแบรนด์ที่ชื่อว่า Showtech มารีวิวให้ได้ชมกันนะครับนำมาให้ดู3รุ่นหลักๆนะครับผมแต่ก่อนอื่นเรามาทำความรู้จักกับแบรนด์ Showtech กันก่อนนะครับแบรนด์ Showtech นะครับผมก่อตั้งมาตั้งแต่ปี2012ครับผมมีการทำธุรกิจทั่วโลกนะครับมากกว่า80ประเทศมียอดขายสินค้าของเขาครับมากกว่า200ล้านชิ้นเป็นเครื่องยืนยันการันตีคุณภาพของสินค้าจากแบรนด์นี้นะครับและมีประสบการณ์มากกว่า9ปีนะครับในการผลิตอุปกรณ์เสริมทั้งทางฝั่งของสมาร์ทโฟนเองและคอมพิวเตอร์เองนะครับผมในรอบนี้ครับรุ่นที่เราจะนำมารีวิวให้ได้ชมครับเป็นอะแดปเตอร์แล้วก็เป็นไวเลสชาร์เจอร์นะครับอะแดปเตอร์นั้นจะมี2รุ่นที่ผมนำมาให้ดูได้แก่รุ่น PD6008 ครับผมซึ่งจะมีพละกำลังสูงสุดในการจ่ายไฟนะครับถึง100วัตต์เลยทีเดียวนะครับและอีก1รุ่นครับเป็นน้องเล็กนะฮะเป็นอะแดปเตอร์ USB-C กำลังไฟขนาด20วัตต์นะครับส่วนอีกรุ่นจะเป็นแท่นชาร์จไร้สายที่มาพร้อม MagSafe นะครับเรามาเริ่มในรุ่นแรกกันนะครับผมกับ Showtech PD6008 ตัวนี้จะเป็นอะแดปเตอร์ USB-C ที่มาพร้อม USB-C 2พอร์ตนะครับ USB-C ตัวนี้มาพร้อมเทคโนโลยี Power Delivery และ Quick Charge 3.0 ครับถ้าหากสมมุติว่าเราเสียบชาร์จ1พอร์ตครับร่วมกับสาย USB-C อย่างเช่นเชื่อมต่อไปทางเครื่อง MacBook นะครับกระแสไฟนะครับจะส่งกำลังออกไปได้สูงสุดที่100วัตต์ครับแต่ถ้าหากสมมุติว่าเราเสียบชาร์จพร้อมกัน2พอร์ตสิ่งที่เกิดขึ้นก็คือแต่ละพอร์ตครับจะจ่ายกำลังไฟอยู่ที่45วัตต์นะครับซึ่งจะหารลงไปนะฮะถามว่าตัวนี้สามารถนำไปชาร์จอุปกรณ์อื่นๆได้ไหมยกตัวอย่างเช่น iPhone iPad คำตอบที่ได้ก็คือสามารถชาร์จได้นะครับเพราะว่าอะแดปเตอร์รุ่นนี้ครับสามารถปรับกำลังไฟให้รองรับกับอุปกรณ์ได้นะครับที่รองรับตั้งแต่15วัตต์18วัตต์30วัตต์45วัตต์87วัตต์และสูงสุดที่100วัตต์นะครับผมดังนั้นซื้อไปตัวเดียวสามารถใช้ได้ทุกอุปกรณ์อย่างแน่นอนครับส่วนอะแดปเตอร์ตัวนี้จะสามารถใช้งานร่วมกับอุปกรณ์อะไรบ้างตามไปดูกันตรงนี้นะครับอุปกรณ์ที่มาพร้อมกับอะแดปเตอร์รุ่นนี้นะครับก็จะประกอบไปด้วยสายชาร์จ USB-C to USB-C นะครับจำนวน1เส้นขนาดใหญ่เลยนะความยาวราวๆประมาณ 1.8 เมตรนะครับผมสามารถใช้ในการชาร์จอุปกรณ์อื่นได้เลยนะครับผมต่อมาในรุ่นที่2นะครับผม Showtech Q5004 น้องเล็กตัวนี้นะครับผมเป็นอะแดปเตอร์ขนาดเล็กมาพร้อมกำลังไฟสูงสุด20วัตต์ครับรองรับเทคโนโลยี Power Delivery และ Quick Charge 3.0 สามารถชาร์จได้ทั้ง iPhone, iPad และสมาร์ทโฟนแบรนด์อื่นๆนะครับหลากหลายยี่ห้อเลยซึ่งสามารถชาร์จเร็วกว่าอะแดปเตอร์ขนาด5วัตต์ถึง3เท่าเลยนะครับผมตัวอะแดปเตอร์นะครับผลิตจากวัสดุ PC และ ABS ครับที่มีความแข็งแรงและป้องกันไฟฟ้าลัดวงจรได้ดีนะครับอีกทั้งสามารถทนต่อรอยขีดข่วนและก็การกันกระแทกเพราะว่าผิวสัมผัสของอะแดปเตอร์นะครับวัสดุนั้นเป็นPC ABS ที่บอกไปมาพร้อมผิวแบบด้านนะครับทั้งนี้นะครับยังมีชิปอัจฉริยะที่จะช่วยป้องกันการจ่ายไฟฟ้าเกินนะครับให้แต่ละอุปกรณ์และป้องกันความร้อนสูงขณะที่มีการจ่ายไฟด้วยนะครับและอุปกรณ์ที่3นะครับจาก Showtech ที่เรานำมาให้ชมกันเป็นรุ่นที่ T575F นะครับตัวนี้จะเป็นแท่นชาร์จไร้สายแบบ MagSafe นะครับแบบ 2-in-1 เลยนะมาดูดีไซน์กันเลยนะครับผมดีไซน์ของตัวแท่นชาร์จตัวนี้นะครับด้านตัวนี้เป็นสแตนเลสสตีลนะฮะเป็นโลหะเนื้อดีเลยนะครับสีมันวาวสวยงามที่ชาร์จจะมีอยู่2จุดครับจุดแรกที่อยู่ด้านบนสุดเป็น MagSafe นะครับรองรับการทำงานร่วมกับ iPhone 12และ iPhone 13 Series นะครับผมที่มาพร้อมระบบ MagSafe สามารถแปะเข้าไปได้อย่างนี้นะครับผมสามารถใช้งานร่วมกับเคสที่เป็น MagSafe ได้ด้วยนะอย่างตัวนี้เป็นเคสของทาง Apple เราสามารถใส่เคสแล้วก็แปะได้ด้วยเช่นกันครับผมตัวแท่นชาร์จสามารถปรับระดับได้ครับปรับมุมมองได้แบบนี้ครับสูงสุดที่45องศาซึ่งจะมีความแตกต่างจากแท่นชาร์จไร้สาย MagSafe ของยี่ห้ออื่นๆนะครับบางรุ่นที่ผมเคยรีวิวไปตัวนั้นจะไม่สามารถปรับได้นะครับมาในฝั่งของด้านล่างครับ
ส่วนนี้จะเป็นแท่นชาร์จไร้สายเหมือนกันที่รองรับการชาร์จอุปกรณ์เล็กๆอย่างเช่นหูฟัง AirPods นะฮะไม่ว่าจะเป็น AirPods 2 AirPods 3 AirPods Pro Series หรือหูฟัง AirPods ของยี่ห้ออื่นๆที่มาพร้อมมาตรฐาน QI Standard ก็รองรับได้เช่นกันนะครับอุปกรณ์ที่เขาแถมมาให้นอกจากแท่นชาร์จก็จะมีสายชาร์จที่เป็น USB-C to USB-C นะครับที่จะทำให้เราเชื่อมต่อเข้ามาที่ด้านหลังของแท่นชาร์จไร้สายนี้นะครับแต่ถ้าว่าเขาไม่ได้แถมอะแดปเตอร์มาให้นะครับเราจะต้องซื้ออะแดปเตอร์เพิ่มเติมให้คราวนี้มาว่าในเรื่องของกำลังไฟครับในรุ่นนี้นะครับจ่ายไฟได้5โหมดนะครับสูงสุดที่15วัตต์ครับ10วัตต์ 7.5 วัตต์5วัตต์และน้อยสุดที่ 2.5 วัตต์ขึ้นอยู่กับอุปกรณ์นั้นๆนะครับยกตัวอย่างเช่นผมได้ทดสอบกับ iPhone 12 Series และ iPhone 13 Series ตัวนี้นะครับผมพบว่ากำลังไฟที่สามารถจ่ายออกมาได้จะอยู่สักราวๆอยู่ในช่วงมากกว่า10วัตต์แต่น้อยกว่า15วัตต์นะครับทั้งนี้ก็ขึ้นอยู่กับสถานะการชาร์จหรือว่า SOC ของแบตเตอรี่ที่อยู่ใน iPhone ของเราณตอนนั้นนะครับถ้าหากเป็นฝั่งด้านล่างนะครับถ้าเรานำฝั่งของ AirPods หรือว่าหูฟังมาชาร์จนะครับกำลังไฟจะจ่ายได้ออกมาที่2.5 วัตต์นะครับผมประโยชน์หลักๆของเขาก็คือเรื่องของการชาร์จไร้สายที่รองรับระบบ MagSafe นะครับผ่านไปทั้ง3อุปกรณ์แล้วนะครับผมเดี๋ยวผมมาสรุปรวมสั้นๆให้ได้ฟังกันว่าแต่ละรุ่นนั้นเหมาะกับใครเริ่มต้นที่ตัว100วัตต์ตัวนี้นะครับเหมาะกับคนที่มี MacBook หรือว่าอุปกรณ์ที่มากกว่า2อุปกรณ์นะครับผมกำลังแรงนะเราสามารถพกตัวเดียวและชาร์จได้ทั้งหมดนะครับไม่ว่าจะเป็นสมมุติว่าถ้าใครใช้ MacBook Air แล้วกันครับเพราะว่า MacBook Air นั้นมาพร้อมอะแดปเตอร์30วัตต์ตัวนี้เกินพอครับ100วัตต์ถ้าชาร์จเดียวๆ45วัตต์ถ้าชาร์จคู่นะครับเพราะว่าเราสามารถชาร์จ MacBook Air ของเราได้และชาร์จ iPad ได้ในตัวเลยนะครับผมส่วนรุ่นถัดมานะครับน้องเล็กกำลังไฟ20วัตต์นั้นก็เหมาะสำหรับชาร์จ iPhone ชาร์จ iPad ชาร์จสมาร์ทโฟนทั่วไปเผื่อว่าเจ้านั้นๆเขาไม่ได้แถมอะแดปเตอร์มาให้อย่าง Apple เนี่ยไม่แถมแน่นอนสามารถซื้อตัวนี้ไปใช้ได้นะครับผมเพราะว่ามาพร้อมเทคโนโลยี Power Delivery Quick Charge ด้วยนะครับทำให้ชาร์จเร็วมากกว่าอะแดปเตอร์เล็กๆ5วัตต์นั้นสูงถึง3เท่าเลยส่วนรุ่นสุดท้ายนะครับผมแท่นชาร์จไร้สายแบบ MagSafe ก็เหมาะสำหรับผู้ที่ใช้งาน iPhone 12 Series iPhone 13 Series ที่มาพร้อมเทคโนโลยี MagSafe นะครับและก็มีอุปกรณ์เสริมเพิ่มขึ้นมาอีก1ชิ้นอย่างเช่นหูฟังไร้สายต่างๆครับที่สามารถชาร์จผ่านระบบ QI Standard ได้นะครับก็จะทำให้การชาร์จนั้นมีความสะดวกมากยิ่งขึ้นนะครับและก็ชาร์จได้2อุปกรณ์พร้อมๆกันนะครับผมนอกจาก3อุปกรณ์ที่เรานำมารีวิวให้ได้ชมกันนะครับทางโชว์เทคนะครับก็ยังมีโปรดักต์อื่นๆสำหรับการชาร์จมากมายมาให้เลือกครับอย่างเช่นหัวชาร์จนะครับผมนอกจาก100วัตต์ที่เราแนะนำไปก็ยังมีรุ่น72วัตต์ครับผม65วัตต์และ33วัตต์ให้ได้เลือกใช้งานกันด้วยเช่นกันครับผมส่วนแท่นชาร์จไร้สายนะครับก็ยังมีเวอร์ชันที่เป็น5 Dual Coil Fast Charge Wireless ให้ด้วยนะครับแล้วก็มีรุ่นของ15วัตต์ให้ได้เลือกกันอีกด้วยครับทางนี้นะครับเราสามารถดูข้อมูลสินค้าในแบรนด์โชว์เทครุ่นอื่นๆนะครับได้ที่ wegat.com นะครับส่วนถ้าใครอยากจะสั่งซื้อครับสั่งซื้อได้ผ่านทั้งทางช่องทางออนไลน์ของทาง wegat เองเรามีโค้ดส่วนลดให้ 10% นะครับตามนี้เลยครับส่วนถ้าหากจะไปดูสินค้าที่หน้าร้านนะครับก็จะมีจำหน่ายอยู่ที่ร้านตัวแทนจำหน่ายอย่างเช่น Loft Btrend PowermoreThe Gadget และร้านขายอุปกรณ์เสริมสำหรับมือถือชั้นนำทั่วๆไปนะครับผมสามารถไปดูได้เลยสำหรับรีวิวนี้ก็หวังว่าจะเป็นประโยชน์สำหรับใครที่หาข้อมูลเกี่ยวกับแบรนด์โชว์เทคนะครับผมไว้เดี๋ยวพบกันในรอบหน้าผมต้องไปมดขอตัวลาไปก่อนขอบคุณและสวัสดีครับ